ต่อเวทีตรงนี้กับการบรรยายศาสนธรรมพิเศษในหัวข้อเรื่องสรกจาริยะกุศลทานที่ไหลลินเรียนเชิญด้วยคำครบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญิดวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญิดเนื้ออื่นใดขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราพบกันในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านประธานจัดงานกรรมการไม่ว่าจะเป็นซีของมุสลิมไทยโพสต์หรือว่าในซีของบางอุทิศนะครับมัสยิดบางอุทิศอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ผมได้รับอามานะเรื่องของการทำให้พูดเรื่องการทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์กุศลทานอันไหลรินนะครับแล้วก็จะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดที่มีคำถามพี่น้องสามารถเขียนคำถามแล้วก็ให้ทีมงานเอาขึ้นมาให้บนเวทีได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายผมจะตอบคำถามเหมือนทุกครั้งที่เวลามางานมุสลิมไทยโพสต์เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงก็คือไม่ได้มาถามตอบทั้งรายการแต่ว่าจะมีการนาซิฮัตก่อนบรรยายเล็กน้อยนาซิฮัตเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะถามคำถามตอนที่จะตอบคำถามนะครับพี่น้องครับถามพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับโดยเฉพาะอยู่หน้าเวทีพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ฟังได้นะครับน่าเสียงน่าจะถึงเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่จริงแม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนิกก็ตามนะครับถามว่าเราอยู่ด้วยกันกี่โลกครับโลกเนี่ยคือรอลิงนะครับไม่ใช่รอเรือถ้ารอเรือเนี่ยเบาหวานใช่ไหมไตนะฮะความดันเยอะเอาใหม่ใจร่มๆวันนี้เนี่ยนะฮะเรามาเอาความรู้กันถามว่าเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันกี่โลกครับในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นเบ่าของอัลลอฮ์ไม่ว่าเบ่าของอัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามคำตอบคือว่าเราจะอยู่บนโลกดุนยานี้4เราจะมนุษย์เนี่ยจะอยู่บนโลกเนี่ยมีด้วยกัน4โลกโลกที่1ก็คือโลกอัรฮามโลกที่อยู่ในครรภ์เราอยู่ในครรภ์ประมาณ9เดือนแล้วเราก็คลอดออกมาฉะนั้นโลกที่เราต้องอยู่อันดับแรกเลยก็คือโลกในครรภ์ไม่ว่าบ่าวคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ตามหลังจากนั้นเราก็ออกมาสู่โลกที่2โลกที่สองก็คือโลกดุนยาที่พี่น้องนั่งอยู่ทุกวันนี้แหละที่พี่น้องกำลังกินอยู่กำลังซื้อกำลังขายอยู่นี่โลกดุนยาหลังจากออกจากโลกในครรภ์ออกมาสู่โลกดุนยาคือโลกที่เรามีชีวิตอยู่สุดประการต่อมาหลังจากที่เราสิ้นชีวิตเราก็กลับไปสู่อีกโลกหนึ่งก็คือโลกวิญญาณโลกแห่งการเก็บวิญญาณอันนี้คือโลกหลังจากที่เราตายไปแล้วโลกที่4ก็คือโลกที่เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกโลกอาคิเราะห์ในภาษาอาหรับเราเข้าใจง่ายๆว่าโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์
โลกแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งโลกนี้เขาเรียกว่าโลกแห่งการคิดบัญชีใครทำความดีอะไรอย่างมากมายด้านขวาตาช่างหนักเดินเข้าสวรรค์ผ่านซิรอตอนมุสตะกีมโดยไม่ต้องลงนรกก่อนส่วนใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาแต่ว่ามีความผิดมากมายเหลือเกินมากกว่าความดีตาช่างด้านซ้ายหนักกว่าข้างขวาไปลงนรกก่อนหมดบาปค่อยเข้าสวรรค์พระนบีบอกว่ามันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะกอลันยันนะมันผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นใครที่กล่าวประโยคนี้จะความผิดมากมายเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามถ้าเขามีประโยคนี้นะครับเขาได้เข้าสวรรค์หลังจากที่เขาต้องไปชดใช้บาปของเขาถ้าด้านซ้ายหนักอันนี้ก็เรียกเบสิกขั้นพื้นฐานที่เราได้เรียนรู้กันประการต่อมาเมื่อเรามีด้วยกันสี่โลกโลกในครรภ์โลกนี้โลกแห่งการเก็บวิญญาณและโลกแห่งหลังจากฟื้นคืนชีพประเด็นก็คือว่าเราทุกวันนี้สนใจโลกไหนมากที่สุดครับทุกวันนี้เนี่ยที่เราตื่นเช้ามามานั่งตรงนี้มาเดินตรงนี้มาขายของตรงนี้แล้วเราก็จะกลับบ้านเคยคิดไหมครับว่าอะไรที่เราเก็บเสบียงเอาไว้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานนะประเดี๋ยวประเดานะครับใช้ศัพท์โบราณนิดนึงนะโต๊ะแก่ๆแชร์แก่ๆบอกเราอยู่ประเดี๋ยวประเดานบีบอกว่าเราอยู่บนโลกดุนยานี้เหมือนกับคนที่กอรีบันเหมือนคนแปลกหน้าหรืออิบนุสซาบีลหรือเหมือนคนเดินทางพี่น้องเดินทางไปเชียงใหม่กับเก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้ากี่ชุดครับพี่น้องเดินทางไปทำอุมเราะห์เดินทางไปทำฮัจญ์ถามว่าเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าไปกี่ชุดครับคำตอบคือไม่กี่ชุดเพราะมันยังอยู่ในตู้อีกเยอะแยะเลยนบีบอกว่าเรานั่นแหละอยู่บนโลกดุนยานี้โลกนี้เพียงชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปสู่โลกเก็บวิญญาณและสุดท้ายกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์ประเด็นก็คือเราให้ความสนใจโลกไหนมากกว่ากันครับนบีพูดเสมอว่าอิสตักฟิรูนบีพูดเสมอว่าอักซิรูซิกรอฮาซิมิลลาซานนบีว่าจงรำลึกถึงความตายเยอะๆเพราะความการรำลึกถึงความตายเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราจิตใจสงบนบีบอกอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าคนที่หัวเราะเยอะตูมีอยู่มีตุนก้อนบะจะทำให้หัวใจตายได้คนที่ตื่นเช้ามาก็เสพสิ่งตลกโปกฮาสายหน่อยก็ดูสิ่งบันเทิงเย็นหน่อยก็ดูละครค่ำหน่อยก็ดูหนังฮอลลีวูดสุดท้ายหลับตื่นมาใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าอยู่มีตุนก้อนบะจะทำให้หัวใจของเราตายได้วันนี้เราเข้าใจผิดนะครับว่าเราสัญญกรรมจันทร์เฉพาะหน้าตาของเราเวลามีใครชมว่าเราหล่อเราสวยยิ้มเวลามีใครชมว่าเราหุ่นดีเรายิ้มแต่ประเด็นว่าหน้าตาสะสวยหน้าตาหล่อเหลาหุ่นดีเวลาสิ้นชีวิตก็ไปอยู่เป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะซุวาริกุมอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณานบีว่าไม่ได้พิจารณาว่าร่างกายรูปร่างเป็นยังไงวะลากินอินนัลลอฮะยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่อัลลอฮ์จะพิจารณาหัวใจเราและพิจารณาอามันของเราฉะนั้นสังคมวันนี้เนี่ยเราต้องสอนให้ผู้คนไปขัดเกลาจิตใจสอนให้ผู้คนไปฟื้นฟูอามันความดีของเรานี่คือเป้าหมายหลัก
มีอีกหลายแง่มุมที่จะคุยแต่ว่าหัวข้อเนี่ยบอกว่าให้พูดเรื่องของซอดาเกาะห์ญาริยะห์ซึ่งตรงเนี้ยผมกำลังพาพี่น้องมาสู่ว่าเมื่อเราอยู่บนโลกนี้เราสนใจเรื่องอะไรเป็นประเด็นหลักหน้าที่ของผู้ศรัทธาต้องสนใจเรื่องชีวิตหลังความตายใช่แต่เท่านั้นครับแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในกุโบร์ก็ยังมีสิทธิ์ถูกลงโทษก่อนที่จะถึงวันอาคิเราะห์ด้วยซ้ำตอนที่เรานั่งตะชาวุธก่อนให้สลามนบีสอนดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินอาซาบินกอบริโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์การลงโทษในหลุมฝังศพมาดแม้นว่าการลงโทษในกุโบร์ไม่มีความสำคัญนบีไม่นำมาอ่านในละหมาดฟัรดูก่อนให้สลามก่อนจะเลิกละหมาดนบีบอกว่าให้ขอดุอาให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์ฉะนั้นประเด็นหลักที่เราจะต้องสนใจคือเรื่องของจิตใจของเราที่เราจะต้องมีการขัดเกลากล่อมเกลาอยู่ตลอดเวลาอามานของเราที่เราจะต้องคิดว่ามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆรอมฎอนปีที่แล้วรอมฎอนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้ารอมฎอนที่ผ่านมายังสูบบุหรี่พอหมดรอมฎอนเลิกสูบบุหรี่อัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียกว่าอามานที่มีการฟื้นฟูมีการขัดเกลาเวลาเราไปร้านหนังสือผมเป็นคนชอบเข้าร้านหนังสือแล้วชอบอ่านชอบซื้อมาหนังสือที่ขายดีที่สุดในยุคปัจจุบันคือหนังสือทำยังไงให้รวยเร็วอายุน้อยร้อยล้านเศรษฐีเขามีชีวิตอย่างไรตกลงวิถีของเราคือวิถีต้องรวยใช่ไหมไม่มีใครไม่ชอบไม่รวยครับเราชอบสุขสบายแต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยู่บนโลกนี้เพราะเราอยู่บนโลกนี้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ไปละแค่ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ไปละประเด็นก็คือว่าเราสะสมอะไรบ้างที่อยู่บนโลกนี้หนึ่งในหลายเรื่องก็คือการที่เราจะต้องสนใจตระหนักถึงอามันหลังจากที่เราตายไปแล้วความดีที่เราจะได้หลังจากที่เรานอนอยู่ในอาลัมบาซักหรือในกุโบร์ตรงนี้ประเด็นสำคัญนบีบอกว่าอิซามาตันอินซานุอิงกอตออาอามาลูฮูเมื่อมนุษย์คนหนึ่งสิ้นชีวิตอิงกอตออาอามาลูฮูการงานของเขาจะขาดสะบั้นคนตายไม่ต้องละหมาดคนตายไม่ต้องซอดาเกาะห์คนตายไม่ต้องจ่ายซะกาตคนตายไม่ต้องไปทำอุมเราะห์การงานขาดหมดอิลลาบิซาลาซินบางสำนวนว่าอิลลาบิซาลาสตินเว้นแต่การงานอยู่3สิ่งเท่านั้นที่ยังคงไหลรินมาอย่างเราในขณะที่เรานอนอยู่ในอัลัมบาซักนอนอยู่ในหลุมฝังศพนบีว่าซอดาเกาะตุนยาริยะตุนบางสำนวนว่าอิลลาบิซอดาเกาะตินยาริยะตินแล้วแต่พี่น้องจะไปอ่านสำนวนไหนซอดาเกาะยาริยะซอดาเกาะที่ยังคงไหลลินอยู่อินมุนยุนตาฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์สอนเขาอาบน้ำละหมาดได้ทุกครั้งที่นายกออาบน้ำละหมาดไปละหมาดคนสอนได้ผลบุญนี่ยาริยะอุลามาบอกว่าอินมุนในที่นี้ไม่มีอลิฟลามไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นความรู้อย่างเดียวในเรื่องศาสนาพี่น้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำข้าวหมกเรียกว่าข้าวหมกอร่อยขั้นเทพอย่าปิดบังสูตรตัวเองสอนคนอื่น
เวลาเราสอนคนอื่นแล้วเขาไปมีอาชีพทำข้าวหมกเป็นอาชีพที่ฮาลาลทุกครั้งที่เขาทำข้าวหมกขายเราคนสอนเขาได้บุญด้วยนี่ซอดากะนี่คืออินมุนยุนตะฟาฮูบีฮีสามวะละดุนยะดะอูละหูวะละดุนซอลิฮุนยะดะอูละหูลูกที่ซอและขอดูอาให้กับพ่อแม่ของเขานบีว่าสามบุคคลนี้หนึ่งในสามเพราะในบางสำนวนใช้คำว่าเอาหรือซอดากะหรือความรู้หรือลูกที่สอนแล้วขอขมวดปมมาพูดถึงเรื่องซอดากะซอดากะญาริยะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือซอดากะญาริยะที่เราทำเองสองซอดากะญาริยะที่คนอื่นทำให้ซอดากะแปลว่าบริจาคญาริยะแปลว่าไหลรินซอดากะที่เราทำเองวันนี้มางานที่กกท.นี้เขาร่วมกันจับมือกันนะครับนะร่วมกันระหว่างมุสลิมไทยโพสต์กับมัสยิดบางอุทิศที่จริงมัสยิดบางอุทิศเนี่ยผมก็อยู่ซอยนั้นนะครับในอิหม่ามมุตฟานี่นี่ลูกศิษย์นะฮะโอ้ลูกศิษย์เราได้ดิบได้ดีหมดแล้วผมอยู่ซอยนั้นเดินผ่านบางอุทิศตลอดวันนี้มัสยิดบางอุทิศปรารถนาจะซื้อที่วะกัฟเอ้าอธิบายวะกัฟอีกวะกัฟก็คือวะกอฟะอิลัลลอฮ์การให้การบริจาคเพื่ออัลลอฮ์เพื่อหวังผลบุญณที่อัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีการบริจาคเพื่อสิ่งอื่นมัสยิดบางอุทิศวันนี้ปรารถนาประกาศก้องว่าจะรับบริจาคเพื่อที่จะไปซื้อที่ดินวะกัฟอิหม่ามบอกว่าที่ดินวะกัฟนี้เนี่ยเสียดายถ้าหากว่าไปอยู่ในมือของคนอื่นแต่ว่าถ้าอยู่ในนามของมัสยิดยังทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้อีกเยอะพี่น้องบริจาคใส่กล่องไป 1,000 บาท 1,000 บาทเนียนให้กับตัวเองเนียนแปลว่าตั้งเจตนาว่าอย่าอัลลอฮ์ 1,000 บาทนี้มอบเป็นซอดากะฮ์ญาริยะห์ซื้อที่ดินวะกัฟ 1,000 บาทไปรวมอยู่ก้อนใหญ่แล้วไปซื้อที่ดินวะกัฟที่ดินวะกัฟนี้จะทำโรงเรียนสอนศาสนาจะทำบ้านเช่าจะทำที่จอดรถจะทำอะไรก็ช่างที่ดินนี้ยังคงอยู่เราทำซอดากะไปแล้วอีก 2-3 ปีเราเสียชีวิตสิ่งที่เป็นที่วะกัฟเนี่ยผลบุญที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยยังคงไหลรินให้กับใครครับให้กับผู้ที่บริจาคหรือเราที่บริจาคเหมือนที่ชื่อว่ามัสยิดแม่บางแม่บางเขาอุทิศให้วันนี้แม่บางที่นอนอยู่ที่อัลัมบัสซะก็ได้ผลบุญทุกครั้งที่มีการละหมาดแม่บางได้ทุกครั้งที่มัสยิดนี้ยังคงอยู่แม่บางได้เพราะวะกัฟไว้นี่คือซอดากะฮ์ญาริยะห์ที่เราจะได้ผมก็เลยมาถามคำถามพวกเราว่าการซอดากะฮ์ญาริยะห์ของเรานี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะได้ผลบุญหลังจากที่เราบริจาคแล้วก็เงินบริจาคไปซื้อที่ดินวะกัฟแล้วเราได้ผลบุญตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปแม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนี่คือทรัพย์ของเราจริงๆครับวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดหรือศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งคำถามกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดากัลยาณมิตรของท่านนบีนบีตั้งคำถามว่าพวกท่านทั้งหลายชอบทรัพย์ตัวเองหรือชอบทรัพย์มรดกเข้าใจทรัพย์มรดกนะฮะเวลามะเราตายเราได้ทรัพย์มรดกจากมะเนี่ยทรัพย์มรดกซอฮาบะห์กัลยาณมิตรที่อยู่รอบข้างท่านนบีบอกกับท่านนบีเป็นเสียงเดียวว่าโอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ไม่มีใครในหมู่พวกเราชอบทรัพย์มรดกทุกคนชอบทรัพย์ตัวเองทั้งสิ้น
นบีก็บอกว่าจริงนะพวกท่านชอบทรัพย์ของตัวเองนะทรัพย์ของพวกท่านก็คือทรัพย์ที่ท่านได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วตะกี้หยอดกล่องไป100บาทในกระเป๋าเหลือ 3,000 บาทสมมุตินบีว่าที่หยอดกล่องที่บริจาคไป100บาทคือทรัพย์ของพี่น้องส่วนที่อยู่ในกระเป๋ายังไม่ใช่ทรัพย์ของเรานั่นยังไม่ทรัพย์ของเราเพราะอะไรถ้าเกิดเราเสียชีวิตตอนนี้เนี่ยเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเงินที่อยู่ในธนาคารของเราเป็นทรัพย์อะไรครับเป็นทรัพย์มรดกส่วนเราตายแล้วไปอยู่อัลัมบาซักไปอยู่กูโบร์ไปอยู่สุสานฉะนั้นทรัพย์ที่อยู่ในธนาคารไม่ใช่ทรัพย์เราครับผมมีโอกาสไปอยู่ที่คลอง9ช่วงเวลา1ระยะเวลา1ประมาณ3ปีแทบไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยโต๊ะแชร์เราในอดีตที่อยู่แถวนั้นนะครับแถวหนองจอกคูซ้ายคูขวาแถวคลอง9บริจาคที่นา100ไร่ให้กับมัสยิดเป็นที่วะกัฟถามว่าถ้าวันนี้ที่ดิน100ไร่นี่เขายังอยู่นะครับหมายถึงว่าที่ดินที่วะกัฟให้สุเราเนี่ยยังอยู่เพราะว่าบางมัสยิดแถวหนองจอกเนี่ยมีที่ดินวะกัฟประมาณ1,000กว่าไร่คนคนหนึ่งที่ยอมบริจาคเงินที่ดิน100ไร่เนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงนั่นเขากำลังทำให้ทรัพย์ของตัวเองกำลังสะสมเสบียงของตัวเองเพราะหลังจากที่เขาตายผลบุญที่เขาบริจาคไป100ไร่นั่นคือผลบุญที่เขาจะได้ส่วนที่เหลือทิ้งไว้บนโลกดุนยานี้คือทรัพย์มรดกที่จะต้องถูกแบ่งไปให้กับลูกหลานของตัวเองฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เก็บทรัพย์ตัวเองไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้วันนี้เราจะหวงทรัพย์ใช่ไหมครับช่วงโควิดแรกๆพวกเราไม่ได้ทำงานงานสู้เราจัดไม่ได้ที่ทำงานไม่เปิดบริษัทไม่เปิดโรงงานไม่เปิดขายของยังไม่ได้เลยครับมีพี่น้องคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ช่วงนี้โควิดเศรษฐกิจฝืดเคืองทำยังไงครับผมบอกว่าตะซอดักตะท่านจงซอดะกอท่านจงบริจาคโดยเฉพาะคนที่ติดโควิดบริจาคเยอะๆอะอาจารย์อันนี้มาผมหงายท้องเลยมามุกนี้ได้ยังไงนบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิซอดะกอพวกท่านทั้งหลายจงรักษาโรคของพวกท่านโดยการจ่ายซอดะกอนบีว่าหะดีษซอฮีหคนที่ยังไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บซอดะกอบ่อยๆคนที่เป็นโรคบ่อยๆไปโรงพยาบาลบ่อยๆลองดูซิตรวจสอบตัวเองซิว่าตัวเองจ่ายซอดะกอมั่งหรือเปล่าพ่อนบีบอกว่าจงรักษาโรคของพวกเราโรคของตัวเราด้วยการซอดะกอฉะนั้นยิ่งติดโควิดยิ่งซอดะกอบ่อยๆอัลลอฮ์จะให้หายแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะไม่รักษานะครับไม่ใช่หน้าที่เรารักษากุลูดาอินดาวาอุนทุกโรคมียารักษานบีว่าแต่การรักษาอีกมุมหนึ่งก็คือการบริจาคพี่น้องรู้ไหมครับว่าจะมีอยู่ยุคหนึ่งใกล้ๆวันสิ้นโลกคนจะเอาสกาดไปให้กับคนอีกคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็เคยให้อยู่แต่พอใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยนบีบอกว่ามีคนเอาสกาดไปให้คนที่เคยรับสกาดบอกกับคนจ่ายสกาดว่าท่านจงไปให้กับคนอื่นเถิดเพราะว่าวันนี้ณวันนี้เวลานี้บ้านในบ้านฉันเงินเต็มไปหมดเลยจะมีอยู่ยุคหนึ่งนบีบอกว่าจะไม่มีใครรับสกาดเพราะทุกคนรวยหมดแล้ว
จนกระทั่งนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกจะไม่มีใครแม้จะกล่าวคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทุกคนหลงมัวเมาอยู่กับดุนยาจนกระทั่งไม่มีใครกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาอูซุบิลาฮิมินซาลิกพี่น้องอย่าอยู่ถึงช่วงนั้นเลยนะครับมานากอซอสซอดะกอตุนมินมาลินทรัพย์ที่ให้ไปจะไม่พ่องมีแต่เพิ่มยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ยิ่งให้ฉะนั้นขอบคุณสังคมในบ้านนี้เมืองนี้ที่ยังมีองค์กรรับการบริจาคยังมีมัสยิดรับบริจาคยังมีบุคคลกลุ่มคนมีคนยากจนยังขอรับสกาตอยู่เพราะอะไรเพราะนี่กำลังจะบอกว่าเรายังห่างไกลจากวันสิ้นโลกอีกเยอะเพราะถ้าถึงเวลาที่ไม่มีใครรับสกาตเลยไม่มีใครจัดงานขอรับบริจาคเลยรอวันสิ้นโลกได้ซึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนบีบอกว่าวันสิ้นโลกตรงกับวันยาวมุนยุมอะวันศุกร์ศุกร์ไหนไม่รู้วัลลอฮุอาลัมฉะนั้นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเราจะต้องเป็นวิถีแห่งการทบทวนชีวิตหลังความตายให้เยอะมากกว่าชีวิตที่เราอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะโลกดุนยานี้อยู่แป๊บเดียวแต่โลกในอาลัมบัซซักก็อยู่ระยะเวลาจนกระทั่งวันกิยามะเกิดขึ้นแต่วันกิยามะคือวันอาคิรอตุค่อยรัวอับบกออยู่ได้อิมันถาวรพี่น้องครับถ้าเรามีทรัพย์แล้วขี้เหนียวไม่ออกไม่จ่ายสกาตบางคนไม่จ่ายสกาตด้วยซ้ำซอดาก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายถามว่าตอนที่ออกจากคันมารดาเรามาเนี่ยมีอะไรติดตัวมาไหมครับมีใครคลอดออกมามีสร้อยคอทองคำหนัก10บาทมีไหมไม่มีแล้ววันนี้พี่น้องมีอะไรบ้างครับวันนี้พี่น้องมาซื้อจับจ่ายซื้อของรถของพี่น้องราคาแพงๆกลับไปบ้านเปิดแอร์ห้องนอนเย็นสบายนี่หลังจากที่พี่น้องคลอดมาบนโลกนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาที่อัลลอฮ์เก็บสกาต 2.5% เองครับ 2.5% เราขี้เหนียวแล้วตาช่างของเราที่จะหนักในวันกิยามะห์ที่เราบริจาค1บาทเท่ากับ10บาทถึง700บาทเรากับขี้เหนียวนบีเคยบอกว่าเวลาปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้ที่เป็นผลไม้เวลานกกามากินคนปลูกได้ผลบุญซอดาเกาะห์พี่น้องเพื่อนบ้านมาหยิบมาขออนุญาตแล้วก็หยิบไปทานเป็นซอดาเกาะห์แม้กระทั่งมีคนมาขโมยผลไม้หรือปลาในกระชังหรืออะไรที่เราปลูกเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนบียังบอกว่าการที่มีคนอื่นมาขโมยของของเราที่เป็นผลไม้เป็นซอดาเกาะห์ครับการฝึกจิตใจที่เป็นมือบนการฝึกจิตใจที่เป็นมือบนนั่นคือจิตใจที่สูงส่งที่สุดผมแวะหน่อยได้ไหมครับแวะประเด็นนี้เนาะวันนี้เนี่ยเช้าขึ้นตื่นขึ้นมาดู Facebook เช้าตื่นขึ้นมาดูทีวีเราเจอข่าวประเภทไหนครับฆ่ากันใช่ไหมยิงกันแทงกันขับรถถอยหลังรถหลังเนี่ยเกือบชนลงมาด่าคนที่อยู่ในรถจนกระทั่งลูกสาวของคนขับรถเนี่ยถึงก็ต้องบอกว่าทำไมเขาถึงดุขนาดนี้ลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกพ่อข่มขืนลูกเพื่อนบ้านยิงกันล่าสุดแค่มองหน้าถามว่ามองหน้าทำไมคนที่มองหน้าบอกก็ทำไมจะมองไม่ได้เวลาเจอกันมันเห็นมันก็มองเขาบอกอย่ามองแบบนี้ทะเลาะกันสุดท้าย
คนที่ถามว่ามองทำไมเนี่ยเสียชีวิตโดนไม้ตีเสียชีวิตเพราะมองหน้ากันอัลลอฮฺหัวอักบัดไหนละความเมตตาไหนละจิตใจอ่อนโยนไหนละเมตตาธรรมคำจุนโลกหายไปไหนหมดครับเพื่อนบ้านกันนบีสอนขนาดไหนแต่วันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยมองหน้ากันไม่คุยกันทะเลาะกันยิงกันแทงกันวันหนึ่งผมขับรถเปิดจอสอร้อยจอสอร้อยรายงานบอกว่ามีการยิงกันเพราะต้มมาม่าไม่ใช่มุสลิมนะอ้าวทำไมต้มมาม่าถึงขนาดยิงกันก็กลิ่นมาม่าเข้าไปในกลิ่นบ้านของเขาก็เลยมาเตือนไปเตือนมาชักปืนออกมายิงบาดเจ็บสาหัสจิตใจวันนี้เราไม่ได้ถูกหล่อหลอมใช่ไหมครับเราไม่ได้ถูกขัดเกลาใช่ไหมครับไหนล่ะสยามเมืองยิ้มไหนล่ะการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันวันนี้เจอคนตบกันตีกันต่อยกันพวกเราทำยังไงเอามือถือมาถ่ายแล้วทำไมไม่ไปห้ามเขามีอยู่ครั้งหนึ่งมีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาก็โพสต์อันนี้นานละมันมีคนเอารถกระบะไปจอดข้างๆบ้านตรงข้ามแล้วก็ปีนเข้าไปยกของใส่รถกระบะคนข้างบ้านทำยังไงครับถ่ายวิดีโอทำไมไม่ออกมาถามว่าท่านเป็นใครเจ้าของบ้านนี้ฉันรู้จักนะแต่ไม่เคยเห็นพวกท่านเลยหรือไม่ก็แจ้งตำรวจเปล่าถ่ายวิดีโอแต่ของอ่ะกับของเนี่ยเกือบเกลี้ยงบ้านละไปเฉยแลบเลยแล้วเอาวิดีโอเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วทำไมตอนนั้นไม่ช่วยกันล่ะวันนี้สังคมของเราเนี่ยจิตใจมันหายไปหมดในความเอื้ออาทรหรือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเหตุอะไรครับเราทำไมเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราถูกหล่อหลอมว่าคนที่ดีคนที่มีหน้ามีตาในสังคมคนที่จะ เหนือกว่าคนอื่นต้องรวยต้องมีตำแหน่งโดยเฉพาะเรื่องรวยเนี่ยแม้ว่าความรวยนั้นจะมาด้วยอาชีพที่ฮารอมที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักการอิสลามฉันไม่สนใจละเพราะอะไรเพราะฉันอยากรวยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใจร่มๆนิดนึงนะครับตอนนี้คำถามยังไม่มาผมพูดไปก่อนนะเมื่อวานผมมางานก็ไปร้านเสื้อผ้าผมก็ไปดูเสื้อกูลงไปดูกางเกงก็แปลกใจว่าทำไมวันนี้ช่วงนี้ทำไมคนมันเยอะกระทั่งผมดูเสื้อนี่ยังดูไม่ได้เลยเพราะคนเดินเยอะมากสุดท้ายกระเป๋าของแม่ค้าหายผมอยู่ในเหตุการณ์เองนะครับเมื่อวานนี้เสร็จแล้วที่มาก็คือเป็นมีคุมฮิญาบก็เป็นมุสลิมเราเนี่ยแหละแม่ค้าบอกว่าเขาแขวนไว้ที่มือเนี่ยแหละสุดท้ายมันหายหลุนไปถูกรั่วไปยังไงไม่รู้พอกระเป๋าหายคนที่กำลังยืนแน่นๆอยู่กระจายหมดเลยผมเลยถามทีมงานว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าทีมงานก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันมีแบงค์ปลอมมาด้วยพอดีฝนตกแบงค์500สีจางเป็นกระบวนการในการที่จะทำให้มันวุ่นวายหรือบางทีมาบอกว่าให้แบงค์พันนะเขาบอกยังไม่ให้แม่ค้าบอกเขาบอกให้แบงค์พันสุดท้ายแม่ค้าคนอื่นก็บอกว่าเจอคนๆนี้ทำนองนี้เหมือนกันวันนี้ไม่สนใจแล้วว่ารายได้ที่มาจะฮาลาลหรือฮารอมฉันขอให้มีสตังก็แล้วกันจริงเหรอครับแล้วไม่สนใจใช่ไหมครับว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้วันนี้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีอาชีพในการที่จะคดโกงพี่น้องมุสลิมเราหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามศาสนาไม่ยอมนะครับเรื่องการอาธรรมต่อคนอื่นถ้าเสียงนี้ได้ยินถึงคนที่เป็นมิจฉาชีพต
โปรดนำสตังค์ไปคืนเขาแล้วขอมาอัฟเขาแล้วเตาบะตัวแล้วทำอาชีพที่ฮาลาลเพราะฮักกุลอาดัมเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ไม่พ้นจนกว่าเราต้องไปขอมาอัฟกับคนที่เราเคยอาธรรมเขาเคยโกงเงินเขาเคยยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเคยไปอาธรรมต่อเขาไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ช่างโกงเงินโกงที่ดินพี่น้องรู้ไหมว่าการโกงที่เนี่ยแม้ว่าโกงแค่คืบเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษยังไงกับเราในวันกิยามะห์นบีบอกว่ามันอาคอซาชิบรอนมินัลอาร์ดิมันผู้ใดใครก็ตามที่โกงที่ของคนอื่นมินฮักกิฮิไลซาบิฮักกิฮิโดยที่เขาไม่มีสิทธิในที่ดินผืนนั้นฟังให้ดีนะคนที่ไปโกงที่ดินคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้เจ้าของที่ดินนั้นหรือไม่มีสิทธิเลยในที่ดินผืนนั้นชิบรอนแค่คืบเดียวหลักหินเราอยู่ตรงนี้บางคนตื่นมาตอนตีสามนึกว่าจะละหมาดตะฮัจญุดเปล่าวะลงมาย้ายหลักหินย้ายสมัยก่อนไม่ค่อยซีเรียสไงเขาก็ไว้ใจกันเอาเราไปย้ายหลักหินจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานพอรุ่นหลานมาเขาจะแบ่งมรดกพอให้ทางเขตมาวัดที่ไหนได้โอ้โหที่เราไปเสียเยอะเลยคนที่โกงที่ดินคนอื่นคืบเดียวอยู่เตาวีกูฮูนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ซาบามินอาร์ดอยนี่จะทำให้ที่ดินทั้งหมด7พื้นแผ่นดินรัดที่คอของเขาเยามัลกิยามะในวันกิยามะรอวาฮูมุสลิมหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอาธรรมคนอื่นไปโกงคนอื่นพี่น้องแต่ถ้าวันนี้ทุกคนไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญไม่สนใจว่าอัลลอฮ์จะมองเราหรือไม่มองเราก็โกงเขามานู่นนั่นนี่นั่นวันที่เราเสียชีวิตนอนอยู่ในอะลัมบัซักพี่น้องจะใช้วิถีชีวิตหลังความตายอย่างไรในเมื่อเราไปอาธรรมต่อคนอื่นอย่างมหาศาลฮักกุลลอฮ์บาปที่เรามีต่ออัลลอฮ์บาปที่เรามีต่ออัลลอฮ์ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเวลาเราสำนึกผิดเตาบะต่ออัลลอฮ์จบวัสสลามแต่บาปที่ไปอาธรรมต่อคนอื่นไม่ว่าร่างกายหรือทรัพย์สินไปอาธรรมต่อคนอื่นเราเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์กลับตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะยกเว้นว่าเราต้องไปขอมาอัฟคนที่เราไปอาธรรมต่อเขาเสียก่อนไปด่าเขาลงเฟซบุ๊กด่าเขาไลฟ์สดด่าเขาเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาก็เข้มงวดเหมือนกันนะแต่กฎหมายอิสลามเนี่ยเข้มงวดกว่าแล้วยุคนี้เป็นยุคที่ประหลาดที่สุดเป็นยุคของศาสดาโซเชียลที่เราด่าใครก็ได้โดยที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยเราเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ด่าคนอื่นได้อย่างหนำใจโดยที่เราไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นผลบาปที่จะเป็นยาริยะให้กับเราหลังจากที่เราเสียชีวิตพี่น้องครับเราตาย Facebook มันไม่ได้ตายนะครับสิ่งที่เราทำเอาไว้ตอนบนโลกดุนยาที่ผิดหลักการศาสนาเนี่ยใครมากดไลค์ใครมากดแชร์นอนอยู่ในอะลัมบัซักนอนอยู่ในกุโบสความชั่วไหลไปหาเขาหมดเลยเราเรียกร้องให้พวกเราทำซอดาเกาะห์ยาริยะห์อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ผมขอเรียกร้องว่าพวกเราอย่าทำบาปยาริยะห์ครับด้วยความเคารพอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินแต่มาดแม้นว่าวันนี้มุสลิมเราไม่คิดว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นแล้วแล้วก็งั้น
ฟัสนะมาชิตะอยากทำอะไรทำเลยแต่ในเมื่อเราเป็นพี่น้องมุสลิมเราต้องตักเตือนกันอย่างเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อคืนเนี้ยผมก็ต้องมาตักเตือนพวกเราหรือคนที่อยู่ในงานนี้ที่กำลังจะเป็นมิจฉาชีพต้องเตือนกันครับอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาเนี่ยคือการเตือนพี่น้องวันนี้เราคิดว่าเราแข็งแรงใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮ์เอาอายันของเราไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่เอ่ยคำว่าการเตาบะการเรียกร้องการขอรู้แก่โทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกี้นั่งรถเพื่อพอดีคนข้างกายผมภรรยานะฮะเขาก็มาซื้อของพอนั่งรออยู่ในรถเพราะว่าเอาลูกมาด้วยไงฮะต้องสลับกันก็มีคนส่งคลิปวิดีโอมาผมก็เปิดคลิปวิดีโอนี้เป็นคอเตบกำลังคุตบะกำลังคุตบะสอนแล้วก็ในช็อตหนึ่งสอนว่าให้พวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในอัลลอฮ์กล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดจบหงายหลังเลยครับพูดจบหงายหลังเสียชีวิตอายันมาเมื่อไหร่ไม่รู้อะไรที่เราจะต้องทบทวนที่สุดในชีวิตของเราคืออามันของเราครับละกุมอะมาลุกุมลานาอะมาลุนาอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์การงานของพวกท่านรับผิดชอบการงานของเรารับผิดชอบวันนี้อย่าไปชี้หน้าด่าใครอย่าไปมองคนข้างบ้านอย่าไปมองคนนั้นคนนี้มองมาที่ตัวเรามองเวลาชี้ไปหาใครนิ้วนึงเนี่ยอีก 3-4 นิ้วมันกลับมาหาเราใช่ป่ะสังคมวันนี้ต้องเอาใหม่ครับสังคมเลิกทะเลาะกันได้แล้วเลิกนินทากันได้แล้วเลิกแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งกลุ่มกันได้แล้วแต่เชิญชวนพวกเรากลับไปสู่หลักการอิสลามอันบริสุทธิ์ไม่มีใครเจ๋งไม่มีใครมีอำนาจไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือความตายครับเวลาความตายมาแล้วทุกอย่างมันจบแต่นั่นหมายรวมว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเตาบะไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะพูดลาคนที่เรารักที่สุดบนโลกดุนยานี้ก็ตามอะไรเป็นความดีเก็บเกี่ยวครับเมื่อคืนวันนี้ผมเชื่อว่าแม่ค้าได้สตางค์เยอะในการค้าขายเวลากลับบ้านไปนับสตางค์นักถึงผลกำไรแล้วก็กอดสตางค์นั้นไว้อย่าแบบนี้ครับกลับไปนับสตางค์หรือนับสตางค์ตอนเก็บเนี่ยต้นทุนเอาไว้ในกระเป๋าดูซิกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็ตามคิดไปเลย 2.5% มาหยอดกล่องอัลลอฮ์ให้ริซกีมินัลลอฮ์ไม่ใช่มินันนาสริซกีปัจจัยยังชีพมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากมนุษย์วันนี้ที่เราขายได้อัลลอฮ์ทรงดลจิตดลใจให้ผู้ซื้อมาซื้อร้านของเราพี่ต้องไปดูในตลาดสิครับร้านผลไม้เนี่ยติดกันร้านขายผักขายปลาติดกันแต่ทำไมวันนี้ร้านนี้หมดก่อนทำไมวันนั้นทำไมวันนี้วันนู้นร้านนี้หมดก่อนเพราะริซกีไม่ใช่มาจากมนุษย์แต่ริซกีมาจากอัลลอฮ์ยะเกนแบบนี้การประชาสัมพันธ์ค้าขายที่ดีสุดการที่เราจะประชาสัมพันธ์ร้านรวงของเราที่ดีที่สุดคือการทำซอดาเกาะห์ไม่ใช่โปรโมทในทีวีไม่ใช่โปรโมทในวิทยุไม่ใช่ครับมานากอซอสซาดากอตุนมินมาดินคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกเอาไว้ทรัพย์ที่เราจ่ายไปจะไม่พ่องส่วนทรัพย์ที่ไม่จ่ายมันจะพ่องผมประทับใจคุณตันโอเอชินะครับ
ช่วงน้ำท่วมปี54ใช่ไหมฮะ54น้ำท่วมกรุงเทพที่นี่ก็ท่วมมั้งครับคุณตันโออิชิบริจาคไป200ล้านบาทช่วยน้ำท่วมบริจาคน้ำดื่มไปอีกนักข่าวมาถามคุณตันโออิชิว่าทำไมถึงใจบุญบริจาคถึง200ล้านบาทคุณตันโออิชิพูดผมดูข่าวเองครับคุณตันว่าเวลาตักน้ำออกน้ำมันจะเข้าเวลาไม่ตักน้ำออกน้ำไม่เข้าเวลาตักน้ำออกน้ำมันเข้าเวลาให้เนี่ยมันจะกลับมาแต่ถ้าไม่ให้มันจะไม่กลับมาคุณตันไม่ใช่มุสลิมนะฮะดีษนบีว่ามานะกอซอดซะดะกะตุนมินมาลินทรัพย์ที่จ่ายมันจะไม่พองมันจะเพิ่มวันนี้ใครขายที่ได้สตังฝากไว้ธนาคารเก็บไว้ตื่นเช้ามามาดูมุกอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็นอนต่อพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่เปิดมาสกาดกินหมดนะครับลิสกีไม่มีเพิ่มแต่เวลาเราให้ล่ะลิสกีจะเพิ่มคนที่มีวิถีแบบนี้เขาจะพูดพี่น้องรู้จักบังมินใจเผื่อแผ่ใช่ไหมครับบังมินเราขายที่อะไรศาลาแดงเมื่อ20ปีที่แล้วจากที่นี่กับศาลาแดงนี่ไกลไหมครับยิ่งกว่าต่างจังหวัดวันนี้ก็ยังไกลครับมีคนบอกบังมินมาขายทำไมเนี่ยใครจะมาซื้อไปอยู่ซะไกลปืนเที่ยงเลยบังมินบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ขายดีอยู่แล้วแต่ช่วงโควิดขายดีกว่าเดิมผมถามว่าทำไมบังมินถึงขายดีเนี่ยบังมินบอกว่าผมบริจาคประชาสัมพันธ์ของผมคือการบริจาคแล้วเวลาบังมินบริจาคเนี่ยบังมินก็บริจาคมือขวามือซ้ายไม่เห็นบริจาคมือซ้ายมือขวาไม่เห็นตามที่นบีบอกเป๊ะเลยวิถีของการให้คือวิถีของการขัดเกลาในความเป็นเมตตาสำนวนชาวพุทธบอกว่าพี่น้องชาวพุทธบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขาสอนปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยทำให้จิตใจเมตตาถูกไหมหลักนั้นกับหลักอิสลามพูดถึงเรื่องความเมตตาเนี่ยพูดตั้งแต่ความเป็นตัวตนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนอัลลอฮ์ว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามูฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนมาเพื่อเป็นความเมตตาให้กับมวลมนุษยชาตินี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งนบีมายังพวกเราแล้ววันนี้ถ้าเราไม่เมตตากันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมัลลายัรฮัมลายุรฮัมนบีว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่ไม่เมตตาเขาก็จะไม่ถูกเมตตาจากอัลลอฮ์วันนี้ถ้าหากว่ามัสยิดบางอุทิศหรือมัสยิดไหนองค์กรไหนก็ตามจัดงานแล้วบริจาคไม่มีใครมาหยอดกล่องไม่มีใครมาช่วยบริจาคให้รู้เถิดว่าสังคมของเรากำลังเจอเกิดความหายนะเพราะสังคมของเราจะไม่มีความเมตตาหรือความเมตตาจะเหือดหายไปนี่คือสิ่งที่นบีสอนพวกเราแต่น่าเสียใจอยู่มิใช่น้อยวันนี้ผมไม่พูดถึงสังคมอื่นนะครับพูดถึงสังคมเราเนี่ยที่เป็นสังคมมุสลิมไม่ค่อยเมตตากันใครที่ทัศนะไม่ตรงกับเราแยกไม่คุยด้วยบางทีหุกมด้วยแกพวกดอลาละพวกหลงทางแกพวกนรกแกพวกนอกคอกแกพวกนอกรีดฉันต่างหากที่ชาวสวรรค์พี่น้องอ่านตำราเล่มไหนมาครับถึงมีการสอนแบบนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านมูอาซท่านอบูมูซารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาไปที่เยเมนเดี๋ยวเราฟังกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ต้องลุกไปไหนใช่ไหมฮะผมจะได้ทำตัวถูกนะฮะว่าไปเรื่อยนะเดี๋ยวมีคำถามก็ส่งมาแล้วกันนะครับถ้าไม่มีก็ผมก็นบีส่งท่านอบูมูซาอันอัชชารีตะกี้เลยลืมไปเลยส่งซอฮาบะไปที่เยเมนเพื่อไปดะวะไปดะวะคนเยเมนให้เข้าอิสลามหรือคนที่อยู่เยเมนที่เป็นอิสลามอยู่แล้วทำให้เข้าใจอิสลามมากยิ่งขึ้นพอนบีส่งซอฮาบะไปสองคนก่อนจะไปนบีนาซีฮัดบอกบาชิรูวะลาตุนัฟฟิรูพวกท่านต้องทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากอิสลามไม่ใช่เรื่องยากอิสลามเรื่องง่ายบางคนบอกว่าบวชยากยากที่ไหนเด็ก7ขวบยังบวชได้เลยนมาดวันหนึ่ง5เวลายากที่ไหนแล้วไม่ยากตอนแรกเนี่ยอัลลอฮ์ลงละหมาดมากี่เวลาครับ50นั่นหมายรวมว่าถ้าหากว่าฮุกมการละหมาดฟัรดู50เวลายังถึงทุกวันนี้นะทุกครึ่งชั่วโมงพี่น้องต้องละหมาดนี่ผมบรรยายครึ่งชั่วโมงกว่าละ45นาทีเลยเวลาละหมาดมาแล้วเนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงต้องละหมาด50เวลานบีเนี่ยไปขอต่ออัลลอฮ์เพราะว่านบีมูซาบอกว่ายามูฮัมหมัดโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยประชาชาติของท่านละหมาดไม่ได้หรอกวันหนึ่ง50เวลาประชาชาติของฉันตัวใหญ่กว่าด้วยซ้ำยังละหมาดไม่ได้เลยนบีขึ้นไปขอลงมาเจอนบีมูซานบีให้ขึ้นไปขอนบีมูซาให้ขึ้นไปขอใหม่จนกระทั่งเหลือ5เวลานบีมูซาบอกขึ้นไปขอใหม่นบีมูฮัมหมัดว่าโอ้ท่านนบีมูซาเอ๋ยฉันละอายต่ออัลลอฮ์แล้วและนบีก็บอกว่าอัลฮาซนาตูบิอัชริอัมซาลิฮาการละความดี1เท่ากับ10ละหมาด1เวลาเท่ากับ10เวลาละหมาดวันนึง5เวลาเท่ากับ50เวลาผมอบรมที่สินธรเรื่องละหมาดเหมือนนบีพี่น้องอยู่บนข้างล่างบอกว่าอาจารย์นบีน่าจะขอขึ้นไปอีกสักครั้งนะซุบฮ์ไม่ต้องเอา ขอซูรีกับอัสรีบางคนยิ่งกันนั่นเนี่ยมีโต๊ะคนหนึ่งบอกอาจารย์อีฉันเนี่ยเดินทางเนี่ยละหมาดซุบฮ์เหลือกี่รอกอัตอือหือใจจะย่อซุบฮ์เลยเหรอ เหลือ1รอกอัตเนี่ยใจจะอัลลอฮุอักบัรถ้าซุบฮ์ย่อได้มักริบนี่บรรลัยจักเลยนะครับ1รอกอัตครึ่งเวลาลุกัวขนาดอยู่ในท่าลุกัวสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์รอกอัตครึ่งยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูพวกเราจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากในอิสลามมีเรื่องอะไรบ้างที่เรื่องยากในอิสลามที่ยากพวกเราไปทำกันเองเสียส่วนใหญ่ที่ยากเนี่ยเราไปทำเองเสียส่วนใหญ่อิสลามไม่ใช่เรื่องยากนะครับอิสลามเรื่องง่ายบาชิรูวะลาตุนัฟฟิรูจงแจ้งข่าวดีและอย่าไล่ตะเพิดผู้คนวันนี้เวลาใครมาสอนศาสนาเราเนี่ยไล่ตะเพิดผู้คนไหมครับถามด้วยความเคารพวันนี้ท่านครูมาสอนศาสนามาด่าผู้คนไหมครับมาไล่ผู้คนไหมนบีวะบัชชิรูวะลาตูนัฟฟิรูจงแจ้งข่าวดีเขาบอกเขาเตือนเขาแต่อย่าไล่ตะเพิดเขาครั้งหนึ่งซอฮาบะห์หนุ่มคนหนึ่งมาหานบีนบีครับผมอยากทำซินาขออนุญาตนบีทำซินาอื้อหือนี่ถ้าวันนี้ใครมาขออนุญาตโต๊ะครูทำซินาเดี๋ยวมีต่อยนะมีต่อยมาขอนบีทำซินาครับนบีไล่ไหมไม่ไล่นบีบอกพ่อหนุ่มนั่งมีแม่ไหมมีครับ
มีพี่สาวไหมมีครับมีน้องสาวไหมมีครับมีลูกไหมลูกสาวไหมมีครับถ้าคนเขามาขอทำซินากับแม่เจ้ายอมไหมไม่ยอมครับมาขอทำซินากับพี่สาวน้องสาวยอมไหมไม่ยอมครับมาขอทำซินากับลูกสาวของท่านยอมไหมไม่ยอมแล้วท่านไปทำซินากับคนผู้หญิงคนหนึ่งมีหรือที่ผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเป็นลูกสาวของใครก็ได้เป็นพี่สาวน้องสาวของใครก็ได้แล้วท่านคิดหรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาจะยอมซอบะคนนี้นิ่งเลยครับขอมาอัฟขอเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ขอมาอัฟท่านนบีนบีไม่ไล่วันนี้มุสลิมกินเหล้าเนี่ยยังคงความเป็นมุสลิมอยู่ไหมเป็นมุสลิมเขาผิดที่กินเหล้าใช่ไหมครับแต่เขายังเป็นมุสลิมทำไมเราไม่บอกเขาไม่เตือนเขาหน้าที่เราบอกหน้าที่เขาเตือนแต่เขายังไม่เลิกนั่นระหว่างเขากับเราไม่ใช่หน้าที่เราแล้วครับทำไมไม่เห็นพี่น้องมุสลิมของเราเป็นมุสลิมล่ะทำไมไม่เพียรพยายามในการบอกเขาให้เข้าใจอิสลามพี่น้องด้วยความเคารพผมเรียนที่อินเดียเนี่ยครูของผมทุกคนที่สอนผมเนี่ยเขาไม่เคยบอกว่าโอ้มูริดเอ๋ยเวลาเจ้ากลับมาเมืองไทยให้สอนเฉพาะแฟนคลับเท่านั้นนะใครที่ไม่ใช่แฟนคลับไม่ต้องสอนผมไม่เคยถูกสอนแบบนี้ครับไทยที่ไม่ใช่พวกเราก็ไม่ใช่ใครที่ไม่เหมือนเราก็ไม่ใช่พวกเรานบีไม่มีครูคนไหนสอนผมแบบนี้ใครที่มีทัศนคติไม่เหมือนเราไม่ใช่พวกเราที่อินเดียอบูฮานีฟะที่เขายึดเมืองไทยชาฟิอีทำไมเราเรียนได้ล่ะครับทำไมเราปฏิสัมพันธ์กันได้ทำไมเราคุยกันได้ทำไมเรามีการนอบน้อมถ่อมตนกันได้อิหม่ามชาฟิอีอยู่อีกที่หนึ่งฟัตวาอีกอย่างหนึ่งพอย้ายไปอีกที่หนึ่งฟัตวาอีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะอิหม่ามชาฟิอีรู้ถึงบริบทของคนในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันครับพี่น้องไป3จังหวัดภาคใต้มารายูเขาก็อีกแบบหนึ่งพี่น้องเดินทางไปภาคอีสานเจอพี่น้องมุสลิมประธานเขาก็มีลีลาอีกแบบหนึ่งพอขึ้นเหนือเจอพี่น้องชาวจีนพี่น้องจีนฮ่อก็อีกรูปแบบหนึ่งพอมาอยู่ส่วนกลางกรุงเทพพี่น้องของเราก็มีวิถีอีกแบบหนึ่งนี่คือการเข้าใจสังคมในความเป็นพี่น้องมุสลิมฉะนั้นบริบทนี้มีความสำคัญมากครับวันนี้ที่เราทะเลาะกันอยู่ที่เราเห็นต่างกันอยู่เห็นต่างได้แต่เราอย่าทะเลาะกันจนกระทั่งไม่มองหน้ากันทะเลาะกันจนกระทั่งแยกสุเราผมไม่เคยเจออุลามาคนไหนที่บอกว่าคนที่ไม่มีทัศนะไม่เหมือนกับเราต้องแยกสุเราสุเราเดียวกันแหละก็คุยกันเอากันเสียตกลงกันให้เกียรติในเรื่องของทัศนะที่ต่างกันและเราก็อยู่กันได้อย่าเอาเป็นเอาตายในเรื่องเหล่านี้บางครั้งเนี่ยพี่น้องสังคมเราเนี่ยไปยึดสิ่งที่มันเป็นของฮารอมด้วยซ้ำการทำให้สังคมเราแตกแยกเป็นสิ่งที่ฮารอมด้วยกับการที่เรายึดสิ่งที่เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่วาญิบสมัยก่อนละหมาด8ละหมาด20ทะเลาะกันจะเป็นจะตายพอมาดูอ๋อ8ก็ได้นี่นะ20ก็ได้นี่นะนี่พี่น้องกันมัสยิดฮารอมเวลาเขาละหมาด8ก็มีคนเดินออกก็ไม่มีเป็นไรคนที่ละหมาด20ก็ละหมาดกันไปแล้วนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามแล้วก็เลิกพร้อมกับอิหม่ามเท่าผลบุญเท่ากับการละหมาดกิยาการละหมาดทั้งคืนไม่ว่าอิหม่ามจะ8หรือ20เขาเลิกพร้อมกับอิหม่ามเขาก็ได้ผลบุญถูกบันทึกว่ากูติบะถูกบันทึกว่าเขานั้นยืนละหมาดทั้งคืนอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นให้เรามีความใจกว้างซึ่งกันและกันนะครับแล้วสังคมจะดีเยี่ยมสังคมจะดีบนพื้นฐานแห่งความรักใคร่ซึ่งกันและกันมีหะดีษบทหนึ่งตกลงไม่มีคำถามเลยใช่ไหมครับทีมงานไม่มีเลยเนาะเวลาได้แล้วใช่ไหมฮะโอ้พี่น้องเห็นนั่งฟังนี่นกมาเกาะนึกว่าขอนไม้นะครับ
อัลฮัมดุลิลละห์เรามีโอกาสคุยกันแบบนี้ไม่ได้บ่อยนะครับนะไม่ได้บ่อยนะหะดีษสุดท้ายครับมันซอลลาซอลาตานานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดอิสตักบะละกิบลัตนาและหันไปทางกิบลัตเดียวกับเราวะอากาละซะบีฮาตนาแล้วก็กินอาหารที่เราเชือดซาลิกัลมุสลิมเขาคือมุสลิมมุสลิมอัลละซีมุสลิมซึ่งฟีซิมมะติลลาวะฟีอัลละซีซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิมุสลิมผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์ดูแลและการดูแลคุ้มครองของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นมุสลิมทุกคนมีเกียรติด้วยกันทั้งสิ้นครับมาดแม้นว่าเขาเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราส่วนเมื่อเขาทำผิดเราก็เตือนแล้วเขาไม่เปลี่ยนหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่เราพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าชั่ว 100% ดี 100% ไม่มีดี 100% ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ผิดเลยมนุษย์อย่างเรามีถูกด้วยมีผิดด้วยมีความเป็นมาลาอิกะห์อยู่ในตัวเองด้วยมีความเป็นชัยฏอนอยู่ในตัวเองด้วยเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเดินเลือกยึดเลือกปฏิบัติไปในซีกของใครกุลูอิบนีอาดัมคอตตออุนวะคอยรุนคอตตออินอัตวาบูลูกหลานอาดัมผิดหมดนะครับแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบะมีศาสนาเดียวบนโลกใบนี้ที่บอกว่าคนผิดแต่เป็นคนผิดที่ดีคืออิสลามเราผิดได้แต่ผิดนี้เนี่ยก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองฉะนั้นเวลาเราไปเจอใครที่เขาทำความผิดในอดีตแล้ววันนี้ยังด่าเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยความผิดที่เราด่าเขาความผิดนั้นไม่ไปหาคนที่ด่านะครับความผิดนั้นจะวิ่งกลับมาหาตัวเองเพราะเขาเตาบ้าตัวแล้วมันสัตรอมุสลิมันใครที่ปกปิดความผิดของพี่น้องมุสลิมสัตรอลอฮูอัลลอฮ์จะปกปิดความผิดของเขาฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์เราชอบประจานเราชอบแฉเราชอบว่าคนนั้นเราชอบว่าคนนี้แต่วันกิยามะห์นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดเผยความชั่วของเขาเนี่ยให้กับมนุษย์ทุกคนที่ยืนอยู่บนที่ทุ่งมะชัดนั่นน่าอายยิ่งกว่าอะไรด้วยซ้ำเอาใหม่ครับเอาใหม่ผมไม่มีโอกาสพูดแบบนี้บ่อยแต่ผมอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องมีความรักกันพี่น้องมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดคนที่หันไปทางกิบลัตเดียวกับเราคนที่เขากินอาหารของเราคนที่เขาคุมฮิญาบเหมือนกับเราคนที่เขาปกปิดเอาร้อเหมือนกับเรานั่นพี่น้องเราอย่าไปชี้เขาว่าเป็นอื่นนบีถึงบอกว่าอย่าด่าใครชี้หน้าด่าใครว่ายากาเฟรโอผู้ปฏิเสธเพราะวันหนึ่งคนที่เราไปด่าเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นมุสลิมและคำว่ากาเฟตเนี่ยอุลามาบอกว่ายังไงจะกลับมายังคนที่ด่าแล้ววันนั้นเนี่ยความผิดมหาศาลวันนี้รักกันเถอะครับพี่น้องอยู่กันก็ไม่ได้นานประเดี๋ยวประเดาแล้วก็วงการมุสลิมเราเนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็อินนาลิลละทำความดีให้กับกันให้สลามกันนาซีฮัตซึ่งกันและกันตักเตือนกันในสู่ความดีเป็นพี่น้องตามนัยยะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้พี่น้องหลังจากที่นบีสอนให้ชาวมักกะฮ์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวประการที่สองที่นบีทำคืออะไรครับทำให้ชาวมักกะฮ์ที่เป็นมุสลิมรักกันเพราะชาวมักกะฮ์ชอบทำสงครามเผ่ากอเจอเผ่าขอรบกันเหมือนบ้านเราแหละครับเหมือนช่างอะไรต่างๆเจอกัน
คนละสถาบันตีกันชกกันหลังจากนบีสอนเรื่องอากีดะห์แล้วนบีสอนความเป็นอุคูวะความเป็นพี่น้องวันนี้มุสลิมเออะฟ้องศาลมุสลิมเออะแจ้งความมุสลิมอัลลอฮุอักบัรสิ่งดีงามที่อยู่ในกุรอานสิ่งดีงามที่อยู่ในสุนนะของท่านนบีเราต้องเรียนรู้แล้วนำมาปฏิบัติชีวิตนี้เราเกิดขึ้นชีวิตเดียวแล้วก็ตายจากชีวิตนี้เพียงชีวิตนี้นะครับไม่มีเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนะครับเราเกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ตายหนเดียวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่เราจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาทำอะไรใหม่ๆหลังจากที่เราตายไม่มีเลยครับชีวิตนี้รักษาให้ดีปกป้องให้ดีสุดท้ายจริงๆแล้วนะคุยอย่างนี้สุโบยังได้เลย หลังจากตักบีรตุนอิรอมเราอ่านอะไรครับดูอาเลยนะดูอาอิฟติตะหรืออิฟติฟตะอินนาสลาตีวานุสุกีวามะยายะวามามาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็จะฝากคำถามเนี้ยให้กับพวกเราขับรถกลับบ้านแท้จริงการละหมาดของฉันการเชื่อสัตว์พีการทำฮัจญ์การทำอิบาดะห์ของฉันชีวิตของฉันการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์ดูอานี้เราอ่านก่อนฟาติฮะห์ด้วยซ้ำยิ่งใหญ่มากครับไม่ว่าชีวิตของเราจะเดินเหินอย่างไรทำอะไรการอิบาดะห์ของเราทำอะไรลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคำถามคือจริงไหมสตังหยอดกล่องถ้าไม่มีใครเห็นไม่หยอดแสดงว่าเราทำเพื่อมนุษย์มาเนี่ยมาบรรยายเพื่อให้มนุษย์ชมบุญก็ไม่ได้บาปก็ด้วยบาปก็ได้เอาจริงๆพี่น้องวันนี้คุยกันเรื่องจริงว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นตัวเราเนี่ยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไหมและกี่เรื่องก็ในเมื่อเราประกาศลั่นว่าอินนาซอลาตีวานุสุกีวะมะยายะไม่ว่าจะเรื่องอิบาดะห์เรื่องชีวิตของเราเนี่ยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเรื่องการตายลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจริงไหมเราทำบุญแต่ที่เราทำบุญเพราะข้างในบอกว่าอยากจะให้คนอื่นบอกว่าเราเป็นคนใจบุญเรามาอ่านกอรีมาอ่านกุรอานมาสอนชาวบ้านเพื่อให้คนอื่นบอกว่าเราเป็นนักกอรีเพื่อให้คนอื่นบอกว่าเราเป็นท่านครูเราไปออกรบเพื่อให้คนอื่นบอกว่าเราเป็นคนกล้าหาญนี่คือ3บุคคลที่อัลลอฮ์เรียกมาสอบสวนก่อนเป็นบุคคล3บุคคลแรกที่อัลลอฮ์สอบสวนคนรวยที่บริจาคฉันให้เงินท่านเยอะท่านบริจาคไหมคนรวยบอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันบริจาคเพื่อพระองค์อัลลอฮ์บอกว่ากะซับตะท่านโกหกที่ท่านบริจาคเพราะต้องการให้คนอื่นบอกว่าท่านเป็นคนใจบุญอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์คว่ำหน้าลากลงไปในไฟนรกอีกคนหนึ่งออกญิฮาดต่อสู้จนกระทั่งตายในสนามรบอัลลอฮ์ให้เขาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ถามว่าเจ้าเนี่ยฉันให้ท่านกล้าหาญฉันให้ทักษะในการรบท่านทำยังไงกับทักษะนี้ชายคนนี้บอกยาอัลลอฮ์ฉันไปออกญิฮาดเพื่อพระองค์แล้วก็ตายในสนามรบเพื่อพระองค์นบีอัลลอฮ์บอกว่าท่านโกหกที่ท่านไปออกรบเนี่ยต้องการให้คนอื่นบอกว่าท่านเป็นคนใจบุญอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะห์คว่ำหน้าลากลงไปในไฟนรกอีกคนหนึ่งเป็นท่านครูเป็นครูสอนศาสนาเป็นครูสอนกุรอานอัลลอฮ์ถามเขาว่าฉันให้ความรู้ความจำเสียงดีท่านทำอะไรกับสิ่งนี้ชายคนนี้บอกว่าฉันอ่านอัลกุรอานฉันไปอ่านเปิดงานฉันไปสอนเพื่อพระองค์ฉันสอนชาวบ้านสอนความรู้ศาสนาเพื่อพระองค์นบีบอกว่าเจ้าโกหกที่เจ้าสอนกุรอานเพื่อต้องการให้คนอื่นบอกว่าเจ้าเป็นนักกอรีที่เจ้าสอนชาวบ้านเรื่องความรู้เพื่อให้คนอื่นบอกว่าท่านเป็นโต๊ะครูอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะห์คว่ำหน้าแล้วลากชายคนนี้ลงนรกพี่น้อง3คนนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่มากๆในบนโลกดุนยาใช่ไหมครับแล้วทำไมเขาถูกลงโทษล่ะอินนามันอะมาลูบินนิยาตเนียด
ัวนี้สำคัญที่สุดนี่ถ้าพูดเรื่องเนียดอีกชั่วโมงหนึ่งเอาเรื่องเนียดอย่างเดียวนี่แหละเนียดอย่างเดียวนี่แหละทำให้เราลงนรกได้อัลลอฮฺหัวบัดเอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฝากพวกเราไว้ครับฝากพวกเราไว้แล้วก็ทบทวนตัวเองอยู่เยอะๆทบทวนตัวเองให้มากๆอุมัดอินิคอตอบเวลานอนท่านจะมีไม้มาตีที่ขาไม้ตุกะไม้เรียวตีที่ขาแล้วก็ถามขาว่าเจ้าขาเอ๋ยเจ้าทั้งสองเนี่ยเมื่อกลางวันเดินไปไหนมาบ้างเดี๋ยววันนี้กลับไปถามขาเอ๋ยไปเดินกกท.เหนื่อยไหมอุมัดต้องการจะบอกว่าก่อนนอนทบทวนด้วยว่าเราไปทำอะไรมาอะไรที่มันเป็นแก่นสารความดีให้แก่เราเป็นผลบุญให้แก่เราทั้งในกุโบสถ์และในโลกหน้าอย่าลืมทำนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็วันนี้มาบรรยายที่ของมุสลิมไทยโพสต์ร่วมกับบางอุทิศเป็นครั้งแรกที่ไม่มีคำถามนะครับเนาะนั้นไว้ไปเวทีหน้าเนาะ นะไว้ไปเวทีหน้านะครับไม่มีคำถามมีไหมฮะมีถามสดไหมฮะนะทางนี้เขาจะไล่แล้วหรือยังนะยังเนาะไม่มีนะคำถามไม่มีนะครับถ้ามีก็ยังได้นะครับสร้างสีสันหน่อยนะก็ไม่เป็นไรครับก็งั้นไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดอาจารย์อาลีเสือสมิงจะมาบรรยายนะครับเอาละครับวันนี้ผมไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ขอให้เรากลับบ้านของเราด้วยกับความปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกมินฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนครับผมขอบคุณอาจารย์มุริดทิมเสนนะครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านอิหม่ามมุตะฟาองค์อาจนะครับได้ขึ้นสู่ด้านบนเวทีมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์มุริดทิมเสนครับหัวข้อเรื่องอาจารย์ได้พูดถึงการทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์นะครับทานที่ไหลรินอย่างเช่นการซื้อที่ดินวะกาฟนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของการทำซอดาเกาะห์